สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำน้ำหมักจากเปลือกสับปะรดกันนะคะวันนี้เราได้เปลือกสับปะรดมาจากแม่ค้าในตลาดนะคะพอดีว่าไปซื้อผลไม้นะคะทีนี้เขาก็เห็นมีถุงสับปะรดเนี่ยวางเป็นแถวๆเลยก็เลยถามแม่ค้าเขาว่าเอาเปลือกสับปะรดไปทำไรเขาบอกว่าจะมีคนมารับเอาเปลือกสับปะรดไปให้อาหารไส้เดือนนะคะดิฉันก็เลยขอซื้อเขา1ถุงปรากฏว่าเขาบอกให้ฟรีเลยเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำก็เลยได้มา1ถุงทีนี้สับปะรดอันเนี้ยหนักประมาณ10กิโลนะคะเราก็จะมาดูว่าสับปะรดนี้เป็นยังไงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้เปลือกเนี้ยมาทำน้ำหมักนะคะทำน้ำหมักนะดูนะคะนี่นี่ค่ะสับปะรดเปลือกสับปะรดที่เราได้มานะเราก็จะต้องมาคัดแยกก่อนนะคะเพราะว่าเราจะหมักทั้งแบบนี้ไม่ได้เพราะชิ้นมันใหญ่เราก็ต้องเอาหัวนี้ออกก่อนนะหัวเนี่ยไปปลูกได้นะเนี่ยปลูกได้นะไปทดลองปลูกก็ได้นะคะเราก็เอาหัวออกก่อนเพราะมันใหญ่เพราะมันใหญ่ไปแล้วมันย่อยยากนะคะก็จะมีมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยชิ้นมันใหญ่เกินมันย่อยยากเราก็จะต้องมาหั่นเพื่อเอาไปหมักมันก็จะย่อยสลายได้เร็วนะคะวิธีการนะคะก็คือนี่นะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆค่ะไม่งั้นมันใช้เวลาในการย่อยนานอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคะเราก็เอาเปลือกนะมาหั่นส่วนประกอบนะคะในการทำน้ำหมักจากเปลือกสับปะรดนะคะก็จะมีน้ำชาวข้าวค่ะถ้าไม่มีก็ใช้น้ำเปล่าได้นะคะน้ำเปล่าประมาณนี้นะคะแล้วก็น้ำซาวข้าวหรือน้ำเปล่าแล้วก็ใช้กากน้ำตาลค่ะ1กิโลนะคะที่เราใช้1กิโลเพราะว่าสับปะรดนี่หวานอยู่แล้วนะคะสับปะรดหวานอยู่แล้วก็ใช้แค่1กิโลอันนี้มันจะประมาณ2กิโลเราก็จะใช้ไม่หมดนะคะใช้แค่นี้น้ำซาวข้าวแล้วก็เอากะค่ะประมาณถ้าเป็นพืชผักชนิดอื่นเนี่ยเราก็จะใช้กากน้ำตาลเยอะหน่อยถ้าไม่มีกากน้ำตาลนะคะก็ใช้น้ำตาลทรายแดงได้นะคะให้ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะเราก็คนค่ะเติมน้ำไปอีกหน่อยนึงก็คือน้ำหรือน้ำซาวข้าว1ถังแล้วก็กากน้ำตาลกากน้ำตาลหรือจะใช้น้ำตาลทรายแดง1กิโลนะคะพอเข้ากันได้ดีนะคะเราก็เอาถังค่ะถังที่มีฝาปิดนะคะแล้วก็ที่มีฝาปิดแล้วก็เอาเปลือกส
ับปะรดเทใส่นะคะที่เราได้มาเปลือกสับปะรดเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาน้ำที่เราผสมไว้เมื่อกี้เนี้ยเทใส่แล้วก็คนค่ะใช้ไม้คนนะคะคนให้มันเข้ากันค่ะให้น้ำท่วมให้น้ำท่วมเปลือกสับปะรดนะคะอย่างนี้โอเคใช้ได้น้ำท่วมแล้วค่ะใช้ฝาปิดลงไปปิดไม่ต้องสนิทปิดให้พอมีอากาศนะคะเราก็เอาไปตั้งไว้ในตั้งไว้ในที่ร่มหรือตั้งใต้ต้นไม้ก็ได้ไม่ต้องให้ถูกแสงแดดนะคะผ่านไป3วันเราก็มาคนใหม่อีกทีนึงทุกๆ3วันนะคะให้เปิดฝาแล้วก็คนนะคะประมาณ1เดือนค่ะหมักไว้ประมาณ1เดือนเราก็จะเอาน้ำหมักจากเปลือกสับปะรดเนี่ยนะคะไปผสมน้ำเจือจางในอัตราส่วนถ้าเราใช้น้ำ1กระป๋องใช่ไหมคะเราก็เอาน้ำหมักเนี่ยประมาณครึ่งแก้วเล็กแล้วก็ผสมแล้วก็ไปรดผักรดต้นไม้มันก็จะเป็นน้ำหมักเนี่ยก็จะเป็นจุลินทรีย์ไปทำให้พืชผักมีใบเขียวโตเร็วน่ารับประทานอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยทุกๆ3วันนะคะก็มาเปิดดูแล้วก็ใช้ไม้คนหมัก1เดือนน้ำหมักจากเปลือกสับปะรดมีประโยชน์มากนะคะเอาไปใช้ได้หลายอย่างนะคะเราไม่ต้องซื้อหาอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะค่ะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ